และเลยนึกถึงได้ไว้สนุกถ้าคนติดคุกก็จะโดนต้อนรับหัวแล้วก็จะรักแม่พี่องค์ทานรักไม่ได้จะเป็นคุณหัวจะหัวที่ตายก็ออกอย่างไม่ได้หมดรอบเคเวทีสาวๆกลับเข้ามาประจำที่เตรียมเนื้อเตรียมตัวเดี๋ยวจะจัดเป็นรอบโชว์ให้กับพวกเราได้ชมกันด้านหน้าเวทีนะสำหรับใครที่ติดตามมารอมอบรางวัลมาลัยน้ำใจให้กับน้องๆเดี๋ยวใช้เวลาใน2เพลงในรอบโชว์นี้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะครับในระหว่างที่สาวๆทั้ง2คณะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันสักนิดหนึ่งว่าแฟนๆนักรำเนี่ยสามารถจะตั้งโปรแกรมจะติดตามไปร่วมสนุกได้ที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวหลังจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างที่บอกกันไว้ว่างานของน้องโปรฟุตแฟนของเรายังเหลืออีก4คืนต่อเนื่องนะครับ2คืนจากนี้26 27อยู่กับนาวาแบงแล้วก็28 29กลับมาพบกับทีมงานรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับพอไปถึงเดือนกันยายนก็จะไปเจอกันที่ทุ่งจับยวนฟู้ดแฟร์นะ22ถึง29กันยานะครับบริเวณลานวัดทุ่งจับยวนนั่นเองส่วนเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเรามีตารางนัดกันอยู่ที่เขาลูกช้างฟู้ดแฟร์นะตั้งแต่วันที่8ถึง15ตุลาคมบริเวณของตลาดนัดเขาลูกช้างนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ได้ประชาสัมพันธ์บอกไว้ว่าพอถึงฤดูกาลของปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับทีมงานของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็จะไปรอมอบความสุขกับทุกท่านอยู่ที่บริเวณของวัดเพชรสุวรรณนะครับเขตของอำเภอบ้านแหลมตั้งแต่วันที่29มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์ก็เลยทีเดียวพ.ศ. 2568นะฮะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับวางตารางงานกันให้ดีจับจองพื้นที่ที่หมายเลขโทรศัพท์0819417517นะครับผมนะสามารถที่จะไปร่วมสนุกด้วยกันหรือว่าจะสำรองจองพื้นที่ร้านค้าก็ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เบอร์นี้เบอร์เดียวครบจบทุกวงจร นะครับเอาละครับ2เพลงในรอบโชว์จัดเตรียมไว้
ป็นที่เรียบร้อยนะครับสองเพลงนะครับบทเพลงแรกกับบทเพลงงานวัดในรอบโชว์และอีกหนึ่งเพลงเยลแลมในเวอร์ชันของลำไยไหทองคำชมครับThank you.
จูของน้องๆในลำสาวสวยทั้งสองคณะสวัสดีเพชรสุภาณรุ่งใจแล้วก็จันดารานะฮะเดี๋ยวให้สาวๆเอาสัมภาระกลับมาเก็บที่กันสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณสำหรับรางวัลไม่ว่าจะเยอะจะมากจะน้อยเท่าไหร่ก็ตามใจนะครับถือว่าเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับพวกเราแวดวงน้องผมย้อนยุคเพชรบุรีด้วยกันช่วงนี้มีข่าวแอบมากระซิบสำหรับแฟนๆของรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ในโซนของอำเภอเขาย้อยเลยไปบางเค็มไปจนถึงจังหวัดราชบุรีโซนนู้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่5กันยายนนะครับต้นเดือนหน้ารุ่งอรุณมีโปรแกรมที่จะไปเจอไปร่วมสนุกกับทุกท่านที่วัดภูเก็ตในเขตของอำเภอปากท่อนะครับใครที่อยู่บริเวณแถวนี้เป็นต้นไปเลยจนถึงราชบุรียังไงก็ใกล้ๆแค่นี้เองมาร่วมสนุกกันนะครับ5กันยายนรุ่งอรุณเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่วัดภูเก็ตอำเภอปากท่อราชบุรีนะครับหลังจากจบรอบโชว์เราก็กลับขึ้นมาสลับสเปลี่ยนแบ่งปันกันรอบต่อรอบเช่นเดิมนะครับเดี๋ยวรอบนี้ตั้งต้นกันในสิ่งของรอบบัตรธรรมดานะครับเดี๋ยวรอบหน้าก็สลับสเปลี่ยนมาถึงของคิวของรอบปัดเป๋ากันไปนะครับมีบัตรมีตัวกันแล้วเชิญชมได้เลยใครยังไม่มีคณะกรรมการพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกกับทุกท่านอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับในรอบของบัตรธรรมดาหยิบเอา3ชาติเพื่อชีวิตมาทักทายตั้งต้นกันกับสหายสุราเป็นเพลงแรกครับI'm not afraid to die.
เดียวมาหรอกเพราะแกต้องขับรถพาแม่มาใช่ไม่ใช่ครับนะมีเมียมีเมียมีเมียแล้วเหรอไม่มีไม่มีครับแน่นะยังโสดยังโสดอ้าววันนั้นคุณแม่บอกมากับลูกสะใภ้คนไหนไม่มีนะแซวหยอกกันหยอกเล่นเอาล่ะบนรอบเควทีนะครับขอบคุณสำหรับการอุดหนุนบัตรละวงถือว่าให้กำลังใจกับน้องๆนักนำทั้ง2คณะ2ทีเราอุดหนุนบัตรละวงในราคา20บาทเนี่ยแล้วก็ได้ขึ้นมาสนุกสนานจับคู่เต้นคู่ดำกับสาวๆนักนำเดี๋ยวถ้าเกิดยืนขึ้นเต้นไม่มีคู่เดี๋ยวมันจะมองดูอาภัพอ้างว้างยังไงชอบคนนะครับฉะนั้นแล้วในรอบนี้ยังไม่มีบัตรเหมาถูกส่งขึ้นมาด้านบนเวทีเราก็สนุกสนานต่อเนื่องในบรรยากาศของบทเพลงในรอบบัตรธรรมดากันอีกสักรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในรอบของบัตรธรรมดาในราคา20บาทแต่เราก็คึกคักในสไตล์ของบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันได้นะยิ่งดึกยิ่งต้องคึกเข้าไว้นะครับบทเพลงย้อนยุคอาจจะมีอยู่แต่ว่าลดจำนวนน้อยๆสักนิดหนึ่งนะครับครับคึกคักกันด้วยบทเพลงร่วมสมัยกันเยอะๆกันสักนิดนะครับเอาละครับผมขึ้นมาเป็นกำลังใจด้วยกันนะครับให้กับน้องๆนักนำทั้ง2คณะด้านบนเวทีนะในรอบบัตรธรรมดาตั้งต้นกันด้วยบทเพลงแม่เสือสาวเป็นเพลงแรกครับThank you.
สุดฤทธิ์เลยนะรถซื้อแกงเนี่ยมันจะแรงได้ยังไงแต่มองแรงกันทุกคนเลยนะเอาบนรอบเคียร์ไปทีดื่มน้ำตั้งหลักกันนะครับสนุกสนานกันแบบคึกคักต่อเนื่องเลยเดี๋ยวกลับขึ้นมาในรอบหน้าเราก็ยังอยู่ในบทเพลงสตริงสนุกสนานกันนะครับใช้สิทธิ์ของบัตรเหมาจากผู้ใหญ่ใจดีที่ถูกทยอยส่งขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยในแต่ละรอบที่เห็นไหมสาวๆใส่กันเต็มทุกเพลงเลยฉะนั้นแล้วมีเวลาให้ดื่มน้ำสักนิดนึงซับเหงื่อแล้วก็เก็บเอาลังวันมาเก็บเตือนทั้งนี้น้องๆนางรำนะครับผมในส่วนของของมีค่ายังไงเก็บไว้ให้ดีๆนะครับประสบการณ์ของเรามีกันอยู่นะครับฝากแอดมินไว้ก็ได้ประเภทว่าเครื่องประดับพวกทองหยองอะไรพยายามอย่าไว้บนเก้าอี้อย่าไว้บนกระเป๋าของเรานะฝากหัวหน้าวงไว้ฝากแอดมินไว้เป็นที่ปลอดภัยที่สุดเห็นนั่งกันอยู่เยอะๆเราจะรู้ยังไงว่าเจ๊เก่งมันจะไว้ใจได้อาจจะไว้ใจไม่ได้ก็ได้แหมเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นนะครับนะนี่แฟนๆของเราไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกที่ที่มีผู้คนรวมตัวอยู่เยอะๆเนี่ยมันมักจะมีมิจฉาชีพแฝงตัวปะปนมากับผู้คนมากๆอยู่เสมอๆสังเกตง่ายๆมิจฉาชีพชอบจะใส่หมวกสีแดงๆนะครับผมไปประจำเลยสนุกกันต่อแซวเล่นนะฮะรอบต่อไปขอบคุณเจ้าของบัตรเหมาดังต่อไปนี้นะครับเจ๊น้ำช่างแต่งหน้าเขาย้อยนะครับ FC ของจันดารานะครับเป็น FC ของเจ๊สายบ้านลาดนะครับขึ้นมา1ใบอีก5ใบมาจาก FC ของเพชรโสภาดาวดวงใจนะครับ FC น้องน้ำจันดาราจากสุดซอยหนองปรงนะครับอีก1ใบแล้วก็